สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้ค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำเมนูอาหารอร่อยอร่อยเช่นเคยจ้าเมนูที่จะพาทุกคนมาทำนะจ๊ะเป็นเมนูแกงหอยหวานนะคะใส่ใบชะอมหรือว่าผักชะอมของเรานั่นเองจ้ะทุกคนนะคะเนี่ยจ้ะนะคะเดี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบพร้อมกันเลยจ้าวัตถุดิบของเรานะคะก็มีหอยหวานนะคะลวกเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนะคะมาพักไว้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จากหอยหวานนะคะค่ะนะคะแล้วก็มีกะทิจากทุกคนนะคะแล้วก็มีผงนัวพริกแกงนะคะพริกแกงกะทิจากทุกคนนะคะแล้วก็มีชะอมนะคะนี่จ้ะนะคะชะอมของเรานะคะอันนี้จะเป็นน้ำปลานะคะอันนี้ผงปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบชะอมของเราก่อนนะคะเอาเฉพาะใบอ่อนๆของมันนะคะนะคะตอนนี้นะคะวัตถุดิบของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำการแกงหอยหวานใส่ชะอมอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะก่อนอื่นนะคะเติมพริกแกงลงไปเลยจ้าตามด้วยนะคะกะทิจ้าผัดนะคะให้กะทิแตกมันจ้าเติมนะคะกะทิลงไปอีกค่ะหลังจากกะทิของเราเดือดแล้วนะคะเติมนะคะหอยหวานลงไปเลยจ้าตามด้วยนะคะกะทิเพิ่มไปอีกค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดค่อยมาปรุงค่ะค่ะนะคะหลังจากแกงหอยหวานของเราเริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะเติมนะคะผงปรุงรสลงไปจ้าตามด้วยนะคะน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะผงนัวจ้าท้ายสุดนะคะเติมนะคะผักชะอมลงไปจ้าเป็นอันว่าเรียบร้อยจ้าตักเสิร์ฟเลยค่ะแกงหอยหวานอร่อยอร่อยนะคะใส่ผักชะอมค่ะตักเสิร์ฟจ้าทุกคนมาทานด้วยกันค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆเลยนะคะลองไปทำทานดูค่ะข้าวหมดเป็นหม้อๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะI'm not going to do that.
เรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนเมนูแกงหอยหวานนะคะใส่ผักชะอมอร่อยอร่อยจ้าตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะวันนี้คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนจะจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะไม่เจ็บไม่จนค่ะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ